สวัสดีครับได้ยินพี่แขกครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนฮะโอเคขอบคุณมากโอเคเพิ่งเห็นโพสต์กินเกาเหลาอะไรนะคนกินคนไม่มีเส้นก็ต้องจ่ายแพงหน่อยครับผมยังไงทำไมถึงแบบเป็นคนขี้เล่นมากใน Facebook หรือว่าเซตเป็นคอนเซ็ปต์เป็นธีมไว้อยู่แล้วว่าจะต้องโพสอะไรแบบเกรียนๆนิดนึงแบบนี้จริงๆแล้วคือโพสเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่มีคนดูครับก็เลยต้องโพสแบบตลกๆบ้างนี้ครับอ๋อจะเป็นอย่างนั้นไปนะฮะเดี๋ยวถามคุณพลดรดีกว่าว่าสมมุติว่านักข่าวถามคำถามคุณพลดรด้วยคำถามเดียวกับที่ถามคุณอนุทินคุณพลดรจะตอบว่ายังไงคือถามว่านักวิชาการแนะนำให้พรรคร่วมถอดถอนคุณเศรษฐาออกจากนายกเนื่องจากนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเป็นนโยบายที่อันตรายค่ะคือผมว่าเอาจริงๆเนี่ยมันไอ้ Digital Wallet เนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็บรรจุเอาไว้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลแล้วด้วยคือนักวิชาการก็วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่หากว่าท่านนายกหรือว่ารัฐบาลไม่ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้กับประชาชนเนี่ยผมว่าสมัยหน้าก็ลำบากนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะออกเป็นนโยบายเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ศึกษามาแล้วว่ามันทำได้หรือมันทำไม่ได้อย่างไรนะครับแล้วจะหาเงินที่ไหนผมว่าขณะนี้เนี่ยเขาก็อยู่ใน process ที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งผมคิดว่าควรที่จะต้องรอนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรจะหาเงินที่ไหนผมเชื่อว่าทางท่านนายกเนี่ยมีคำตอบครับเดี๋ยวโอเคพี่แขกยังอยู่นะโอเคยังอยู่ผมไปขอไปนึกว่าหายกันไปไหนนะฮะก็วันนี้ชวนคุณพลดอนมาคุยกันก็หลายเรื่องเลยนะครับแล้วพอฟังคำตอบคุณพลดอนอ่ะคุณจิ๊บก็มีตามมาด้วยคำถามที่สองเลยไงคือมีคนบอกว่าพรรคภูมิใจไทยอ่ะแบกพรรคเพื่อไทยหนักมากคำถามแรกคือแบกจริงหรือเปล่าแล้วหนักไหมถ้าแบกผมว่าพี่แขกแบกหนักกว่าผมนะครับไม่แล้วคนก็บอกว่าตอนนี้ดิฉันก็ลามไปแบกภูมิใจไทยด้วยแหละตั้งแต่ชวนมาออกครั้งนั้นเนาะใช่ไหมนะฮะก็ไม่ได้มีใครแบกใครผมว่าก็ต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วก็เอาเหตุเอาผลมาคุยแล้วครับผมว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าครับอ่ะก็วันนี้ชวนคุณพลดอนมาคุยนะครับหลายเรื่องเลยเพราะว่าปิดประชุมสภานะครับปิดสมัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมันมีแบบเรื่องวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นเนาะครั้งนี้ถือว่ามันดูวุ่นวายไหมประเมินยังไงครับการประชุมสภาในสมัยที่ผ่านมาผมก็อยู่มารอบนี้รอบที่4นะผมก็เห็นมันวุ่นวายแบบนี้แหละครับสภาที่มันมาจากประชาชนแล้วมันมาจากหลายพรรคการเมืองมันไม่เหมือนกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ทุกคนเขามาจากทางเดียวกันทุกคนมาจากการแต่งตั้งของผู้นำรัฐประหารแบบนี้มันจะได้คิดเห็นไปในทางเดียวกันสภาคือที่พูดสภาคือที่มาคือส.ส.ที่มันมาจากหลากหลายพรรคการเมืองเอาความเห็นของพี่น้องประชาชนที่มันมีหลากหลายมากในสังคมนี้มาพูดเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีความขัดแย้งกันบ้างเพราะผมถึงได้บอกว่าผมเข้ามา4รอบนี้รอบที่4แล้วก็เห็นเป็นแบบนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นปกติวิถีของระบอบประชาธิปไตยนะครับครับดูแล้วจะทำงานกันเรื่องที่คนพูดถึงคุณพลดอนกันมากแล้วเป็นเหตุให้เราเชิญคุณพลดอนมาคุยในวันนี้ก็คือการดีเฟนต์เรื่องการเสนอยติประชามติรัฐธรรมนูญนะคะครับอยากจะให้คุณพลดอนคุยให้คุณผู้ชม Talking Thailand ฟังอีกสักนิดหนึ่งว่าคุณพลดอนเห็นเรื่องนี้ยังไงค่ะคืออันดับแรกเนี่ยผมอภิปรายในประเด็นนี้นะครับและสิ่งแรกที่ผมพูดก็คือว่าอย่าเข้าใจคนที่โหวตไม่เห็นด้วยกับมติของยติของคุณผลิตว่าคนที่โหวตไม่เห็นด้วยกับ
กับยติเนี้ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยไปทำประชามติสอบถามประชาชนนะครับอันนี้ต้องเคลียร์คัตตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่พวกเราอยากจะกอดรัดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้หรือไม่อยากจะฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่ว่าเหตุผลก็คือว่า1รัฐบาลเนี่ยเขาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยพี่อ้วนภูมิดำนะครับเป็นประธานและที่สำคัญคือได้เชิญฝ่ายการเมืองนักการเมืองจากทุกพรรคการเมืองย้ำว่าทุกพรรคการเมืองนะครับแล้วก็มีบางพรรคที่เขาไม่เข้าร่วมนอกจากนักการเมืองแล้วเนี่ยก็จะมีนักวิชาการด้วยซึ่งผมก็คิดว่ากรรมการชุดนี้ก็มีความน่าเชื่อถือทางสังคมมากพอสมควรในการที่จะนำพาไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องในการที่จะทำประชามติกี่ครั้งก่อนที่จะไปประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็ถกเถียงกันว่า2ครั้งบางคนก็บอก3ครั้งครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ1ทางรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการไว้แล้วนะครับเรื่องที่2ในตัวยติของคุณผลิตเองเนี่ยโดยยติเขาบอกว่าจะถามประชาชนว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ก็ตอบว่าใช่หรือไม่นะครับก็ตอบว่าใช่กับไม่ตอบว่าไม่ใช่ทีนี้ในกรณีถ้าตอบว่าใช่นั่นหมายความว่ามันมีเรื่องที่หลายคนในสังคมนี้หลายกลุ่มในสังคมหลายพรรคการเมืองในสังคมนี้ที่เขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขในหมวด1กับหมวด2เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปกังวลกับคำถามของยติของคุณผลิตว่าถ้าไปถามแบบนี้หมายความว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกหมวดเลยใช่ไหมรวมถึงหมวด1และหมวด2ด้วยซึ่งคุณผลิตเขาก็บอกนะครับในที่ประชุมว่าเขาเขียนเอาไว้แบบนี้แต่ว่าเจตนารมณ์ของเขาก็คือเขาไม่มีเจตนาที่จะแก้ในหมวด1กับหมวด2เพราะนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าหากเขียนแบบนี้แล้วพี่น้องประชาชนเขาโหวตเห็นด้วยนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้มันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นในสังคมแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการเข้าไปแก้ไขในหมวด1หมวด2ด้วยเนี่ยมันจะดำเนินการกันอย่างไรนะครับซึ่งถึงวันนั้นมันอาจจะช้าไปแล้วเพราะประชามติมันผ่านไปแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่2แล้วก็ประเด็นที่3เรื่องสสร.อันนี้ก็ทัวลงเยอะเหมือนกันนะครับหาว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งสสร.ซึ่งผมไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะครับผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งสสร.ทั้งหมด 100% เพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันแล้วครับว่าสสร.เนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและมาจากทุกภาคส่วนของสังคมจริงๆในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในส่วนของกลุ่มพี่น้องหลากหลายศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือศาสนาอื่นที่อยู่ในประเทศนี้ในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งนักวิชาการชาวนาเกษตรกรชาวประมงอะไรพวกนี้คือทั้งหมดเนี่ยควรที่จะต้องมาร่วมกันเขียนกติกาของสังคมร่วมกันทีนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไปว่าการเลือกตั้ง 100% เนี่ยเราไม่มีใครการันตีได้เลยว่ามันจะมีคนที่มาจากทุกสาขาอาชีพและมาจากทุกศาสนาและมาจากทุกกลุ่มก้อนของสังคมใช่ไหมครับการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีใครบอกได้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเว้นช่องไว้แบบนี้ได้ไหมก็เลือกตั้งบางส่วนอาจจะ 70-80% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากก็ได้หรือ 90% ก็ยังได้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาดูว่าไอ้ที่เลือกตั้งมาแล้วเนี่ยส่วนไหนที่ยังขาดอยู่บ้างเช่นเลือกมาแล้วไม่มีชาวนาก็ไปสรรหากลุ่มชาวนามาให้ชาวนาเขาเลือกกันมาเองเลือกตั้งมาแล้วขาดกลุ่มศาสนาคริสต์ไม่มีตัวแทนของพี่น้องคริสเตียนิกชนใช่ไหมครับก็ให้คริสเตียนิกชนเนี่ยสรรหาตัวแทนของเขาเข้ามาเป็นสสร.อะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งสสร.ไม่ใช่ก็อันเนี้ยก็เป็น3ประเด็นซึ่งในยติของคุณผลิตบอกว่าให้มีการเลือกตั้งสสร. 100% ซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับก็เป็น3ประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยคือเอาเข้าจริงถ้าพูดในเชิงหลักการเลยนะถ้าบอกว่าสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% น่ะถ้าถามพี่แขกนะอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้พี่แขกก็บอกว่า
ก็มีในสภาแล้วไงได้รับเลือกตั้งมาทั้ง 100% ก็ให้สสเขียนรัฐธรรมนูญไปเลยนึกออกป่ะแต่ก็เพราะคุณไม่เชื่อไงว่าสสที่อยู่ในสภาจะเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มสำหรับจะเขียนรัฐธรรมนูญสำหรับคนทั้งประเทศพวกยูถึงอยากมีคณะร่างรัฐธรรมนูญอีกคณะหนึ่งอ่ะที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ในเรื่องการร่างกฎหมายที่จะเป็นกระดูกสันหลังหรือเป็นแกนกลางของการจัดวางความสัมพันธ์ของทุกสถาบันทางการเมืองในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเรียกร้องเลือกตั้งให้สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% น่ะมันทำราวกับว่าเราจะทำให้ทุกเรื่องในประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยทางตรงถูกปะซึ่งอันนี้พี่แขกก็เห็นไหมพูดแล้วก็เดี๋ยวทัวร์จากลงคุณพลดอนมาลงพี่แขกแทนคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยแต่ว่าเวลาอยู่พูดเรื่องประชาธิปไตยอยู่ไม่มีคอนสิสเทนซีในการยืนอยู่บนหลักของประชาธิปไตยตัวแทนระบอบรัฐสภาจริงๆมันก็เหมือนอะไรก็จะเหวี่ยงไปที่แบบทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งเฮ้ยอย่างนี้ไปอยู่ประชาธิปไตยทางตรงบอกว่าอะไรเงี้ยเห็นด้วยครับนะฮะมีเรื่องอะไรที่กังวลบ้างไหมครับสำหรับการประชุมสภาในสมัยที่ผ่านมาเพราะว่ามันก็ดูแล้วเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ขัดข้องหมองใจกันหลายเรื่องเหมือนกันเนาะในสภามีการโต้เถียงกันเยอะแยะมากมายแล้วมีคนถามมาในคอมเมนต์ว่าสภาชุดนี้มันจะไปรอดไหมไอ้ที่ดูเหมือนไม่รอดมันก็อยู่กันมา4ปีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็อยู่กันมาเกือบ3ปีนะครับดูเหมือนที่จะไม่รอดจะไม่รอดไอ้ที่ดูเหมือนที่มันมั่นคงเนี่ยอย่างรัฐบาลนายกทักษิณมั่นคงนะครับ370กว่าก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นคาดเดาอะไรไม่ได้หรอครับพี่ก็ต้องดูสถานการณ์กันไปแต่ผมว่าเท่าที่ผ่านมาใน1สมัยประชุมนะครับก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงน้ำหนักของทางฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ในครั้งนี้เนี่ยผมยังคิดว่ายังเบากว่าเมื่อครั้งที่แล้วด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าในครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่มีเรื่องหนักหนาสาหัสมากนักแล้วก็อาจจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดของทางรัฐบาลอยู่แล้วก็ยังไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เพราะฉะนั้นในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าหวาดกลัวแล้วก็น่าหนักใจแล้วก็เป็นเหตุที่จะทำให้อายุของสภาต้องหมดสิ้นลงผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาสองสองสามเดือนไปด้วยยังเร็วไปด้วยครับครับที่จะสองสามเดือนที่ผ่านมาทำงานร่วมกับรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นยังไงบ้างครับคุณพราดอนรู้สึกว่ามันแตกต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วบ้างไหมทั้งเรื่องของวิธีการทำงานต่างๆการประสานต่างๆเพราะคราวที่แล้วภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยผมว่าการประสานงานกันกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็เหมือนกับว่าพูดคุยภาษาเดียวกันมากขึ้นพูดคุยภาษาเดียวกันมากขึ้นก็หมายความว่าเราเป็นนักการเมืองเหมือนกันและมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันพอพูดถึงปัญหาของประชาชนแบบนี้ก็พอที่จะพูดคุยกันเข้าใจมากกว่ากับคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือคนที่ไม่ใช่นักการเมืองนะครับก็อันนี้เข้าใจเลยพูดภาษาเดียวกันหัวอกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ความเป็นความตายหรืออนาคตของเราอ่ะมันอยู่ในมือของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันมองตาก็เข้าใจนักเลือกตั้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนเขาแซวนะว่าเฮ้ยกระแสหนังสัปเหร่อมาแรงมากเลยพี่แขกแหละแซวไม่ใช่คนอื่นแซวนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของภูมิใจไทยเลยนะจะพูดยังไงก็ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภูมิใจไทยหนักมากรู้สึกยังไงจะพูดยังไงก็ได้กระแสหนังเรื่องนี้คือจริงๆผู้อำนวยการสร้างเนี่ยกับผมนี่สนิทกันมากนะครับและจริงๆผมก็เห็นการเติบโตของจักรวาลไทยบ้านนี่มาตั้งแต่ภาคแรกก็คือไอ้ไทยบ้านภาค1นะครับก็คุณโต้งสิริพงษ์เนี่ยเขาก็มาคุยให้ฟังมาเล่าให้ฟังบอกเฮ้ยมีเด็กกลุ่มนึงเด็กกลุ่มนี้น่าสนใจนะมาขอให้ช่วยสนับสนุนเฮ้ยแบบมึงไปดูดิลองดูเนี่ยเฮ้ยหนังกูออกแล้วเป็นอย่างนี้นะลองไปดูก็เอา
ไอ้ไตเติลมาให้ดูไอ้พีเซอร์มาให้ดูก็เป็นพูดภาษาอีสานผมบอกเฮียผมไม่ดูหรอกฟังไม่รู้เรื่องถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูภาคนู้นนะครับก็มาไล่ดูวันทีหลังจนกระทั่งเรื่องสับปะเลอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาแรงมากโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขามีกระแสเรื่องเขาจะมีนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาครับการทำหนังไทยก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ก็เข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับก็เห็นว่าคนไทยทำหนังมีคุณภาพนะครับแล้วจริงๆถ้าหากว่าดูจักรวาลไทยบ้านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่เหมือนกับหนังประเภทอื่นไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นอ่ะที่การลงทุนของเขาค่อนข้างที่จะสูงเอาจ้างดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นดารานำเป็นนักแสดงนำหรือมีฉากการลงทุนมหาศาลในเรื่องของโปรดักชันอะไรพวกนี้เรื่องจักรวาลไทยบ้านเนี่ยไม่มีก็เอาสภาพความเป็นอยู่ชีวิตจริงของคนอีสานน่ะเอามาถ่ายทอดเอามาให้ดูผมว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงของกูอ่ะของกูชีวิตจริงของกูเป็นแบบนี้กูใส่เสื้อบอลนอนกูใส่กางเกงบอลนอนกูคุยกันแบบเนี้ยกินข้าวกันแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้มันฮิตแล้วมันทำให้มันทัชใจของคนอ่ะว่าก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ผมว่ารัฐบาลควรที่จะต้องสนับสนุนแล้วก็หันมามองในเรื่องนี้มากขึ้นอ๋อครับมันก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพูดถึงกันแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ถ้าในมุมของภูมิใจไทยเนี่ยคุณพระดอนพอให้นิยามได้ไหมครับว่ามันรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงและภูมิใจไทยจะมีส่วนในการส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างคือท่านหัวหน้าก็สนับสนุนนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณอนุทินก็ยังคุยกับคุณสีพงศ์บอกเฮ้ยต้องพาไปดูหน่อยพาไปชื่นชมหน่อยแล้วจะให้หัวหน้าช่วยสนับสนุนยังไงก็บอกกับหัวหน้านะครับแล้ววันก่อนโชคดีเห็นสีพงศ์เล่าให้ฟังบอกว่าทีมงานของท่านนายกคุณหมอเลียบนะครับได้โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะชวนไปญี่ปุ่นนะจะชวนไม่รู้ไปเทศกาลอะไรนะครับก็ไม่ได้คุยรายละเอียดแต่มาเล่าให้ฟังว่าจะชวนไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาลงมือทำนะครับให้มีกำลังใจแล้วก็เดินหน้าต่อครับพี่แขกไปดูยังดูก็แอบเห็นต้มไก่ใส่ใบกัญชาด้วยในหนังนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงมีนิดหน่อยเห็นเป็นต้นเลยเหมือนกันนะครับเห็นเป็นต้นเห็นทั้งแบบต้นแล้วก็แบบว่ากำลังแบบตักไก่ต้มแล้วก็แบบว่ามีขยี้ใบกัญชาลงไปไม่แต่พี่แขกชอบนะพี่แขกชอบอารมณ์ขันพี่แขกชอบการใส่กิมมิกอะไรอย่างเงี้ยลงไปในหนังแล้วสำหรับพี่แขกอะซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ๆเราจะไปยัดเยียดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้งามสิ่งนี้จะต้องได้รับการยอมรับแบบตรงไปตรงมาซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรอย่างเงี้ยคือการหยอดลงไปแบบที่ผู้เสพไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีต้องไปบำบัดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักรู้ตัวอีกทีก็ดีมากชอบมากอ๋อหมดแล้วอ๋อหมดแล้วแล้วพี่แขกรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยพี่แขกมองไปถึงอนาคตพรรคภูมิใจไทยเลยอะว่าเอาเข้าจริงอ่ะพรรคภูมิใจไทยกลับเป็นพรรคที่สามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างฉลาดแต่กี้เราพูดเรื่อง MotoGP Thailand ซึ่งเอานักแข่งระดับโลกมาเล่นกับกิมมิกแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบขนแข่งเยอะๆอ่ะแล้วก็เอามาแข่งนึกออกปะแล้วคือพรรคเพื่อไทยผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แต่คนที่ทำซอฟต์พาวเวอร์ให้ปรากฏได้จริงกับเป็นภูมิใจไทยนี่กำลังจะบอกว่าภูมิใจไทยช่วยแบบเพื่อไทยหรือเปล่า ไม่ละครับก็ช่วยกันนะครับผมว่าทุกพักแหละแล้วก็ผู้แทนสสหรือแม้กระทั่งสมาชิกพักหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกคนมีซอฟต์พาวเวอร์หมดแหละทุกจังหวัดก็มีซอฟต์พาวเวอร์เพียงแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยมันจะนำเสนอออกมาในมุมมองแบบไหนแล้วมันจะทัดใจคนอ่ะทีนี้เขาพูดกันเรื่องคนรุ่นใหม่เยอะเราถามถึง
การวางอนาคตคนรุ่นใหม่วางบทบาทอนาคตคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยว่าอีก4ปีหรืออีก8ปีข้างหน้าเนี่ยในมุมมองของคุณพราดอนเนี่ยมองอนาคตของพรรคแล้วก็ของตัวเองในฐานะคนรุ่นใหม่และเป็นนักการเมืองยังไงกับข้อคอรหาที่ตอนนี้มันมีสับฮิตมากอะไรนะเนโปอิซึมซัมติงที่ใครก็ไม่ค่อยรู้จักนะสับคำนี้แบบอีพรรคที่มีแต่ลูกหลานคุณหนูพ่อแม่เป็นนักการเมืองแล้วก็มาแบบไม่ได้เก่งหรอกเหมือนเขาวิจารณ์คุณแพทองทานอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีความสามารถอะไรอาศัยแบบพ่อแม่มาพ่อแม่เป็นนักการเมืองตัวเองก็มาเป็นนักการเมืองเต็มไปหมดเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีแต่พวกอีเนโปพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอการเข้ามารอบแรกเอารอบแรกนะครับรอบแรกของการเข้ามาของลูกหลานนักการเมืองผมว่ามันอดไม่ได้หรอกครับที่มันจะต้องใช้บารมีของพ่อของแม่ที่เขาทำกันมาใช่ไหมครับของบรรพบุรุษที่เขาทำสร้างกันมาเนี่ยแน่นอนมันเป็นผลพลอยได้ที่มันตกทอดมาถึงรุ่นหลังถึงเจเนเรชันหลังแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่ามันเป็นแค่ครั้งแรกนะครับแต่พอครั้งถัดไปเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของคนที่ลงไปสมัครมากกว่าผมชอบเมื่อวานนี้ผมรู้สึกผมฟังพี่บอยสารวงศ์นะครับก็เป็นลูกของลุงสนอนะครับก็เราก็รู้กันดีพี่เขาก็พูดดีเขาก็พูดในผมว่าพูดเป็นตัวแทนของคนที่มีพ่อแม่เป็นนักการเมืองได้ดีเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรอบแรกอะใช่แต่ว่ารอบถัดไปเนี่ยคนเขาไม่ได้ดูแล้วว่าคุณลูกใครเขาดูว่าเฮ้ยคุณพอคุณเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยคุณทำงานได้ไหมคุณเข้าไปในสภาคุณมีบทบาทไหมคุณอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเขาไปให้คุณแก้ไขปัญหาให้คุณช่วยเหลืออะไรแล้วคุณแก้ไขปัญหาให้เขาได้ไหมเขาดูแค่นี้เราจะเห็นว่านักการเมืองชื่อดังสอบตกเยอะแยะไปครับไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะที่สอบได้สอบตกก็มีเยอะแยะไปแต่ว่าคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่ยังอยู่นั่นแหละก็คือคนที่มีผลงานแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ส่วนคนที่เข้ามาเพราะนามสกุลคุณก็อยู่ได้แค่ครั้งหรือ2ครั้งแล้วคุณก็ต้องไปเท่านั้นนะครับผมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรามาจากการเลือกตั้งนะครับคนที่ตัดสินใจคือพี่น้องประชาชนทั้งนั้นแหละครับคุณมีนามสกุลดังแค่ไหนถึงเวลาคุณไม่ไปอยู่ข้างประชาชนเวลาที่เขาเดือดร้อนเขาก็ไม่เลือกคุณหรอกครับครับเท่าที่ดูนะตอนนี้คุณพลดอนพอเห็นคนรุ่นใหม่ของภูมิใจไทยที่จะมีภาพลักษณ์มีผลงานอย่างที่คุณพลดอนว่าไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนหรือว่าภูมิใจไทยจะต้องมีวิธีในการพัฒนาคนเหล่านี้ให้เข้ามามีบทบาทในพรรคในสภาเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เหมือนกับพรรคอื่นเราไม่เล่นกับกระแส คือทุกครั้งเลยเนี่ยผมไม่เคยยืนอยู่ข้างกระแสเลยผมต่อสู้ลงสนามเลือกตั้งนี่ผมยืนอยู่ตรงข้ามกับกระแสทุกครั้งนะครับครับพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนกันทุกคนที่ลงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็รู้ว่ากระแสเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องสู้กันด้วยเอาหัวใจไปสู้ก็คือการอยู่กับชาวบ้านก็คือการลงพื้นที่อย่างหนักก็คือการทำพื้นที่อย่างเข้มข้นจะเห็นว่าวันธรรมดาเนี่ยวันที่มีประชุมสภาพุธพฤหัสพวกเราก็อยู่สภาพอหมดจากประชุมสภาเราไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับก็ต้องรีบกลับมาพื้นที่เพื่อที่จะมาอยู่กับชาวบ้านเพื่อที่จะมารับฟังปัญหาของชาวบ้านเอาปัญหาของชาวบ้านไปแก้ไขปัญหาชาวบ้านมีทุกวันเลยครับเรายอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่กับกระแสเพราะฉะนั้นการที่เราไปใกล้ชิดกับชาวบ้านไปรับฟังปัญหาของเขาไปทำให้เขารู้จักในตัวตนของเราให้มากที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำให้ชนะใจเขาได้ครับพี่แขกมีอะไรปิดท้ายกับคุณพลดอนไหมฮะไม่มีค่ะพี่แขกแบบให้กำลังใจนักการเมืองทุกคนจริงในภาวะที่บ้านเมืองเราอยู่กับรัฐประหารแบบมายาวนานน่ะพี่แขกรู้สึกว่านักการเมืองจะดีจะชั่วเนี่ยประชาชนตัดสินแล้วก็วิบากกรรมของนักการเมืองอ่ะมันหนักหนาสาหัสมากกับรีจิมของคูเดตาของการรัฐประหารเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความกล้าหาญจะมาลงการเมืองหรือเป็นนักการเมืองอ่ะ
พี่แขกคิดว่าเราต้องให้กำลังใจเขาเราอยากให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งสถาบันพรรคการเมืองต้องเข้มแข็งนักการเมืองต้องเข้มแข็งค่ะให้กำลังใจครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพลดอนครับสสอ่างทองและโฆษกครับผมในไทยไว้มีโอกาสหน้าคุยกันอีกนะฮะสวัสดีครับเจอกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่แขกมีคุณผู้ชมถามอยากให้สรุปนิดนึงว่าสุดท้ายคือแบกหรือไม่แบกยังไงพี่แขกสรุปหน่อยแบกหรือไม่แบกต้องสรุปอีกเหรอแบกหนักมากค่ะไม่เคยปฏิเสธว่าตัวเองไม่แบกแบกพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันเท่ากับแบกประชาธิปไตยนะครับทำไมอ่ะมันการที่เราแบกนักการเมืองเอ้ยแบกนักการเมืองแล้วก็แบกพรรคการเมืองมันไม่ดีตรงไหนเหรอจิ๊บเมื่อไหร่ที่ไปแบกรัฐประหารน่ะค่อยมาด่ากันถูกป่ะถูกฮะค่อยมาด่ากันเลยดีกว่าก็แบกก้าวไกลอ่ะก็ซึ่งพี่แข่งก็รู้สึกว่าถูกตัวเองเชียร์ก้าวไกลตัวเองก็แบกก้าวไกลก็ถูกนะฮะแต่เวลามีความขัดแย้งหรือมีวิวาทะเอาเหตุผลมาคุยกันใช่ใช่เอาอาร์กิวเมนต์เอาข้อถกเถียงมาคัดง้างกันเอาข้อมูลมาสู้กันสู้ได้ไหมอันนี้มันจะเป็น conversation ที่ constructive มันจะเป็นบทสนทนาที่เป็นมรรคเป็นผลทำให้เจริญสติปัญญามากที่สุดนะฮะ